โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเคโทสนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับคาวฟิตนะครับผมแล้วก็การใช้นะครับผมก็อย่างแรกเข้า Google นะครับผมแล้วก็เขียนไว้ว่าคาวฟิตนะครับผมไว้เฮียอะไรก็อ่านไม่ออกนะครับผมแล้วก็กดไปอันแรกนะนี่นะครับผมแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับอันแรกเลยครับผมดาวน์โหลด64บิตพอเราเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับโอเคออกไปดิเฮ้ยกด next นะผมกด next กด next นะฮะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับผมก็ผมไว้ได้4นี่แหละกดไปครับ install นะครับผมแล้วก็กดใช้นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับผมพอโหลดเสร็จแล้วนะฮะ มันก็จะขึ้นข้างล่างนี้นะผมแล้วกดเสร็จนะฮะเอ้ยกดที่เซตอัพก่อนนะครับผมไม่ได้สเต็มนะครับรีเซ็ตนะครับผมก็คือว่าเราใช้ไม้ตัวไหนนะครับผมแล้วก็ไปคลิกตัวนั้นนะอย่างแรกครับให้กดรีมูฟก่อนนะครับเน้นย้ำนะครับทำตามผมก่อนนะครับผมแล้วก็มาติ๊กที่ SFX ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปที่กด install ตัวที่เป็นไม้ที่เราใช้นะครับผมผมใช้เป็นไมโครโฟนลาเซอร์นี่นะครับมินินะครับผมแล้วก็ install ไปอย่างนี้ปุ๊บนะครับคือถูกต้องนะครับผมแล้วก็มากดโค้ดเลยครับผมแล้วก็เรามาลองเทสกันนะว่าไปแล้วติดหรือเปล่านะครับผมวิธีเซตนะครับผมเซตใหม่นะครับแล้วก็อยากฟังเสียงตัวเองใช่ไหมฮะเราก็กดดีตัวนี้ก่อนนะครับผมเฮียไมโครโฟนนะครับผมกดปุ๊บฟังเสียงตัวเองพอกดนี้ปุ๊บมันจะเสียงดังใช่ไหมครับคุยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครได้ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะผม Let's go